สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะนกได้รับคำถามจากเพื่อนท่านหนึ่งค่ะสอบถามนกมาว่าอยากจะให้นกนะคะแนะนำกระบองเพชรที่มีชื่อเป็นมงคลค่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้สำหรับวันนี้นะคะนกก็เลือกมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน6ชนิดค่ะก็เป็นชนิดที่หาง่ายๆค่ะหาไม่ยากนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลของแต่ละคนก็เพื่อนๆบางคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเรามาเริ่มกันที่ต้นที่1เลยค่ะกระบองทองหรือพาโรเดียเรนิงเฮาซีไอนะคะก็หน้าตาก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้ค่ะลักษณะของเขาก็คือเป็นไม้ลำค่ะมีขนหนามสีออกทองๆนะคะเห็นไหมคะที่เราเห็นเป็นไม้ลำแบบทรงกระบอกแบบนี้นะคะไม่ได้ยื่นนะคะแต่เป็นลักษณะของลำต้นของเขาค่ะบนจุกหัวนะคะก็จะเป็นสีทองเห็นไหมคะลักษณะของเขาก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะคะที่มีขนหนามสีทองแล้วก็มีลำต้นเป็นลำเหมือนกระบองนะคะก็เป็นที่มาของการเรียกชื่อว่ากระบองทองนั่นเองค่ะค่ะมีกระจุกสีทองอยู่บนสูงสุดของลำต้นนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่หาง่ายราคาไม่แพงค่ะแต่ว่าสำหรับฟอร์มกอนะคะราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยค่ะชื่อกระบองทองนะคะก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะถ้าปลูกไว้ที่บ้านก็เหมือนมีกระบองทองไว้ที่บ้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสชนิดหนึ่งที่นกอยากจะแนะนำเพราะว่าราคาไม่แพงค่ะหาง่ายนั่นเองนะคะย้ำเลยว่าหาง่ายนะคะมีแทบจะทุกร้านเลยค่ะที่เขาจำหน่ายกระบองเพชรนะคะถามว่าโตแล้วจะสูงได้ขนาดไหนก็สูงได้เรื่อยๆค่ะเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตามอายุของเขาดอกก็มีนะคะแต่ดอกก็ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะอาจจะยาวนานถึง 6-7 ปีไปเลยก็ว่าได้นะคะมีดอกเป็นสีเหลืองนะคะสำหรับต้นกระบองทองต่อมาค่ะถังทองนะคะถังทองอิชิโนแคคตัสกูโซนิไอนะคะก็เป็นแคคตัสอีกชนิดหนึ่งที่นกอยากจะแนะนำแล้วก็เพื่อนหลายๆคนนะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเป็นแคคตัสที่หลายๆคนนำมาใช้จัดสวนนะคะสวนใหญ่ๆ อย่างเช่นสวนนงนุชนะคะก็เขาก็นำมาจัดสวนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นไม้มงคลนะคะชื่อถังทองค่ะก็เปรียบเสมือนปลูกแล้วนะคะก็มีถังทองไว้ที่บ้านนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นแคคตัสที่ปลูกง่ายนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากให้เวลาผ่านไปก็จะโตไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะดูดอกจะต้นนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยค่ะ20ปีถึง25ปีขึ้นไปนะคะเราถึงจะได้เห็นดอกของเขาแต่ความจริงแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องดูดอกก็ได้เนาะแค่ลำต้นเนี่ยก็สวยดึงดูดคนเลี้ยงแล้วนะคะสำหรับต้นเล็กๆนะคะถ้าเราจะซื้อต้นเล็กๆมาจากที่ร้านเนี่ยนี่คือต้นเล็กนะคะก็ยังจะดูไม่ออกว่าคือถังทองค่ะก็ใช้เวลานะคะกว่าจะโตขึ้นมาได้ที่เป็นต้นใหญ่ข้างบนนะคะที่เป็นกระถางสีขาวนั้นก็ใช้เวลา4ปีขึ้นไปค่ะ 4-6 ปีขึ้นไปถึงจะเห็นเป็นลำต้นที่ใหญ่เป็นรูปถังทองนะคะตอนเล็กๆก็จะเป็นทรงแบบนี้ค่ะสำหรับซ้ายมือที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่ติดๆกันนะคะก็ชื่อถังทองเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นถังทองหนามสั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาสายพันธุ์นะคะจากฝีมือมนุษย์นั่นเองนะคะทำให้หนามของเขาเนี่ยสั้นลงค่ะก็ดูไม่โหดมากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เห็นแล้วก็เห็นว่าเขาชื่อถังทองเหมือนกันไม่แปลกนะคะก็คือถังทองเหมือนกันแต่เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาให้หนามสั้นนะคะ
ที่เพื่อนๆเห็นเป็นริ้วๆขาวๆนั้นคือร่องรอยของการไหม้แดดนะคะถ้าเป็นถังทองต้นเล็กๆแบบนี้ควรที่จะพรางแสงให้ได้รับแสง 70% ต่อวันพอค่ะต้นเล็กที่เราซื้อมานะคะไม่ควรจะนำไว้ไปตั้งไว้กลางแดดนะคะควรจะนำไว้พรางแสงในร่มนะคะอันนี้คือต้องย้ำเพื่อนๆเลยค่ะต่อมานะคะชนิดที่3ค่ะแมมนิ้วทองแมมมินลาเรียอีลองกาต้านะคะก็เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะสำหรับแมมชนิดนี้ค่ะชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะว่านิ้วทองนะคะทำไมถึงได้ชื่อว่านิ้วทองเห็นไหมคะลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนนิ้วมือของคนเราค่ะมีสีทองนะคะแล้วก็มีสีออกแดงๆอันนั้นเขาเรียกนิ้วนาคก็เรียกกันไปนะคะตามลักษณะของลำต้นนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อก็เป็นมงคลค่ะเป็นแมมที่มีขนหนามสีทองนะคะแล้วก็สีออกแดงๆเหมือนนาคนะคะก็เป็นที่มาของแมมนิ้วทองนะคะแมมมิลาเรียนิ้วทองนั่นเองเป็นแคคตัสที่หาซื้อง่ายอีกชนิดนึงค่ะแล้วก็ราคาไม่สูงค่ะเหมาะสำหรับปลูกไว้ประดับบ้านเป็นไม้มงคลนะคะอันนี้นะคะแทบจะมีทุกๆร้านเลยสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะการเลี้ยงดูค่อนข้างง่ายค่ะนานๆรดน้ำทีได้เลยนะคะแล้วก็เลี้ยงแดดร้อยจะสวยมากค่ะสีของขนหนามก็จะชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นสีออกสีนักนาคนะคะหลายๆคนก็เรียกว่าแมมนิ้วนาคค่ะแต่จริงๆก็เหมือนกันนะคะนิ้วทองนิ้วนาคเพียงแค่ขนหนามของเขาเนี่ยคนละสีเท่านั้นเองนะคะสำหรับนิ้วนาคที่เป็นสีแดงจริงๆนะคะก็มีนะคะนั้นก็จะหายากหน่อยที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นออกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะหรือว่าสีทองเข้มๆนะคะสามารถเลี้ยงให้อยู่ในกระถางแบบหลายๆปีอย่างนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆยาวออกมาแล้วก็ถ้าเป็นไม้แขวนก็แขวนได้เลยนะคะก็ยาวออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ตัดขยายพันธุ์นะก็จะยาวลงมาเรื่อยๆเลยค่ะต่อมานะคะชนิดที่4ค่ะหยกนำโชคหรือว่าเซเรอุสเปเรียวินัสมอนโทสนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะหยกนำโชคชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่านำโชคมานะคะก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสำหรับกระบองเพชรค่ะมีลักษณะลำต้นสีเขียวๆเหมือนหยกนะคะคนไทยก็เลยเรียกกันว่าหยกนำโชคเพื่อให้ชื่อดูเป็นมงคลนะคะจริงๆแล้วนะคะเจ้าต้นนี้เป็นไม้ม่อนชนิดนึงไม้ม่อนคืออะไรไม้ม่อนก็คือไม้ที่กลายพันธุ์ออกมานั่นเองนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าม่อนจากสายพันธุ์ไหนค่ะไม้ชนิดนี้ไม่ชอบแดดนะคะให้พรางแสงค่ะเห็นไหมคะด้านซ้ายมือเกิดจากการที่โดนแดดมากไปนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีที่ไม่เขียวนะคะก็ไม่สวยนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราหลบเข้าแดดนะคะพรางแสงลงสัก 70% นะคะให้ได้รับแสง 70% นะคะก็จะสีเขียวขึ้นมาแบบต้นข้างบนนะคะกระถางใหญ่อันนี้คือเป็นกระถางที่เพลินนะคะตั้งตากแดดทิ้งไว้นะคะหลังจากที่ผ่านหน้าฝนไปเจอหน้านี้นะคะก็โดนแดดเต็มๆเลยนะคะแดดเปลี่ยนทิศสีก็จะเปลี่ยนนะคะส่วนต้นนี้ก็อยู่ในที่ที่รับแสงได้พอดีนะคะครึ่งวันเช้าสีออกมาก็จะเป็นสีหยกแบบนี้นะคะก็เป็นที่มาของชื่อหยกนำโชคค่ะเลี้ยงง่ายนะคะราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับหยกนำโชคค่ะสายพันธุ์ต่อมาค่ะดาวล้อมเดือนนะคะเพื่อนๆคุ้นกันดีนะคะหรืออิชินอฟซิสคาลูโคล่านะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยค่ะ
ที่มาของชื่อนะคะก็จะมีต้นแม่อยู่ตรงกลางค่ะเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกมาลูกของเขานะคะแตกออกมารอบๆนะคะเปรียบเสมือนดาวที่ล้อมเดือนอยู่นะคะก็เป็นที่มาของชื่อมงคลนั่นเองค่ะคนไทยนะคะเชื่อว่าดาวล้อมเดือนเนี่ยเปรียบเสมือนคุณปู่คุณย่านะคะที่มีลูกหลานอยู่ล้อมรอบนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาของไม้มงคลชนิดนี้ค่ะเป็นกระบองเพชรที่หาง่ายนะคะแล้วก็ราคาถูกขยายพันธุ์ง่ายด้วยค่ะทนทานนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้นะคะดาวล้อมเดือนค่ะแต่ว่าระยะเวลาที่จะทำให้เขาออกดอกเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะยากนะคะต้องเลี้ยงนานสักหน่อยค่ะใช้เวลานะคะแต่แค่ลักษณะลำต้นเนี่ยก็ดูสวยงามแล้วก็ดึงดูดมีเสน่ห์ให้หลายๆคนนะคะอยากนำมาเลี้ยงนะคะชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะอิชินอปซิสนะคะหนามค่อนข้างที่จะแหลมนะคะแล้วก็ตำมือหลุดติดนิ้วเรามาได้เลยนะคะเพื่อนๆที่ปลูกแล้วก็กำลังจะขยายพันธุ์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ค่ะหรือเพื่อนคนไหนนะคะที่ไม่ชอบแคคตัสที่มีหนามโหดๆนะคะก็ไม่แนะนำให้เลี้ยงสายพันธุ์นี้ค่ะแต่สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงให้เป็นไม้มงคลนะคะชื่อดาวล้อมเดือนนี่ก็เป็นมงคลมากแล้วนะคะเลี้ยงๆไปนะคะก็จะแตกกอขึ้นเรื่อยๆค่ะเลี้ยงสัก 5-6 ปีก็จะได้สักประมาณนี้ค่ะแตกกอเก่งนะคะโตเร็วค่ะอันนี้เป็นกระถางที่ให้ดอกแล้วค่ะดอกนะคะก็จะบานช่วงกลางคืนนะคะมาจนถึงประมาณสัก 8 โมงนะคะอันนี้ถ่ายตอนบ่ายก็ดอกโรยไปแล้วค่ะก็คือดอกบานช่วงกลางคืนนะคะต่อมาค่ะชนิดที่6ค่ะต้นใบเงินนะคะคาโซล่าโอเวอร์ต้าหรือเจสแพนนะคะก็เป็นไม้อวบน้ำอีกชนิดนึงนะคะที่มีชื่อเป็นมงคลนะคะชื่อก็ใบเงินอยู่แล้วค่ะสำหรับไม้อวบน้ำชนิดนี้นะคะไม่ใช่แคคตัสนะคะแต่เป็นไม้อวบน้ำที่เลี้ยงใช้วิธีการเลี้ยงดูเหมือนกระบองเพชรได้เลยค่ะเห็นไหมคะสำหรับต้นนี้ก็ราคาถ้าต้นเล็กๆก็หาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแต่ถ้ายิ่งต้นใหญ่ขึ้นไปก็จะราคาสูงค่ะสำหรับคลิปการแนะนำแคคตัสที่มีชื่อมงคลนะคะปกติแล้วนะคะกระบองเพชรก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะแต่นี้นกมาแนะนำที่แบบมีชื่อเป็นมงคลนะคะก็ทำให้ดูมงคลยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกไม้มงคลค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำไม้มงคลนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ